ันของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะผู้บัญชาการทหารบกพูดถึงปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้นะคะบอกว่าทางเจ้าหน้าที่พยายามใช้มาตรการในเชิงรุกและปรับเปลี่ยนมาตรการเชิงรุกมากขึ้นโดยประชาชนในพื้นที่จะต้องมีส่วนร่วมมากที่สุดอย่างไรก็ตามได้แสดงความเป็นห่วงประชาชนที่มาอยู่กับฝ่ายทหารจะถูกทำร้ายซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะพยายามปฏิบัติปกป้องในหลายรูปแบบเช่นเดียวกับฝ่ายก่อเหตุที่พยายามแย่งชิงมวลชนและพยายามยกระดับการก่อเหตุให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ผบ.ทบ.ยอมรับนะคะว่าการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกวันนี้ไม่เหมือนการปราบโจรทั่วไปและไม่เหมือนในสมัยก่อนเพราะว่าขณะนี้ประชาชนตกเป็นกลุ่มเป้าหมายทำให้กำลังพลครึ่งหนึ่งต้องแบ่งกำลังไปดูแลประชาชนด้วยไปฟังเสียงของผู้บัญชาการทหารบกค่ะก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงประชาชนที่อยู่ฝ่ายทหารเนี่ยหรือฝ่ายเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มักจะถูกลอบทำร้ายเพราะนั้นก็อยากจะให้สื่อช่วยกันพูดช่วยกันทำความเข้าใจนิดนึงว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ในปัจจุบันนั้นเราทำในหลายมิติด้วยกันนะครับทั้งกระบวนการยุติธรรมทั้งการบริการทั้งยุทธวิธีงานพัฒนาแล้วก็ในส่วนของสร้างความเข้าใจในประชาชนโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์แล้วก็ศาสนาก็ทำทุกมิตินะครับทีนี้ปัญหาของเราก็คือว่าเมื่อเราทำมากขึ้นรุกมากขึ้นฝ่ายตรงข้ามก็พยายามที่จะแก้ปัญหาต่างเหล่านั้นก็ผมเคยเรียนไปแล้วว่ามันเป็นการสงครามแย่งชิงประชาชนด้วยกันทั้งสองฝ่ายเราก็ต้องการให้ประชาชนนั้นมาช่วยฝ่ายรัฐให้มากขึ้นซึ่งปัจจุบันก็90%กว่านะครับอยู่กับฝ่ายรัฐทั้งสิ้นเขามีจำนวนน้อยนี่จำนวนน้อยก็ต้องไปดูกันว่าเขาอยู่เพราะอะไรเขาอยู่เพราะว่าเขาศรัทธาหรืออะไรก็คงไม่ใช่เท่าที่ทราบก็อยู่เพราะความหวาดกลัวค่ะก็เป็นความคิดเห็นนะคะมาดู